กมวัดใจอีกเรื่องคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีกับพรรครวมไทยสร้างชาติร้อยปีมันเห็นชัดเจนเรื่องหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยคือจริงๆไม่มีร้อยปีอยู่แล้วแต่หลังจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะลาออกและจดหมายลาออกบอกชัดเจนว่าไม่ให้เกียรติกันไม่ให้เกียรติใช่ไหมไม่ให้เกียรติโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งงานใครเป็นคนแบ่งงานพี่วีก็ใครอ่ะรัฐมนตรีกระทรวงไหนกระทรวงการคลังโควต้าใครโควต้ารวมไทยสร้างชาติไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการอ๋อโควต้าเพื่อไทยดิเพื่อไทยดิและอย่าลืมนะครับนอกจากเรื่องของกระทรวงการคลังแล้วยังมีเรื่องของกระทรวงเกษตรที่ต้องบอกว่าผู้กองธรรมนัสทีบโควต้าออกไปเลยต้องใช้คำนี้เลยนะทีบเลยเหรอทีบโควต้ารวมไทยสร้างชาติที่ออกมาช่วยเกษตรเนี่ยเกษตรใช่ไหมใช่ต้องยอมรับกันเลยนะไม่ต้องนั่นกันเลยนะว่ารัฐบาลของเศรษฐาทวีสินที่มีรวมไทยสร้างชาติอยู่เนี่ยนะกระบวนการทำงานไม่เป็นเนื้อเดียวกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกับรัฐบาลเนี่ยมีรอยร้าวอยู่แล้วผมยกตัวอย่างนะครบ45ปีครับปตท.ตอนนั้นนายกไปท่านรองภูมิธรรมรองภูมิธรรมไปรองภูมิธรรมคุมกระทรวงพลังงานไหมกระทรวงคุมกระทรวงพาณิชย์คุมกระทรวงเกษตรคุมการจับจำหน่ายน้ำมันไม่เกี่ยวนายกแต่ครั้งนั้นนะรัฐมนตรีพลังงานไม่ไปนะไม่ไปเพราะนายกไปแล้วเอาความจริงรัฐมนตรีพลังงานขอเสนอของบประมาณจากรัฐบาลมา2รอบในครม.ไม่ได้สักรอบหนึ่งรอบหลังสุดขอ 6,500 ล้านไปชดเชยรอบแรกนี่ผมจำแม่นเลย18เมษายนขอให้สัมปทานมิตรกระทรวงการคลังเนี่ยลดหย่อนภาษีน้ำมันต่อเพราะว่ามันจะหมดวันที่19เมษายนถูกต้องครม.ไม่เห็นชอบเพื่อพยุงดีเซลไม่ให้เกิน30บาทครับวันที่7พฤษภาคมครับเสนอขอหบกลาง 6,500 ล้านได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยทั้งเรื่องของ LPG แล้วก็น้ำมันแล้วนายกบอกว่าให้ไปดูไปใช้กองพลังกองทุนใช้กองทุนพลังงานผลที่ตามมาคือน้ำมันดีเซลตอนนี้รอกันได้เลยเกิน33บาทแน่ๆครับที่บอกเมื่อกี้เกมวัดใจระหว่างพีรพันธ์กับนายทุนคืออะไรตอนนี้ในพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อกับรัฐบาลเนี่ยยังเป็นแบบนี้ภายในก็แตกครับแตกเลยเหรอเพราะพรรคนี้เป็นองค์ประกอบของ1กลุ่มทุน2กปปส.ครับ3ลุงตู่เมื่อก่อนนะตอนเมื่อก่อนตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับยังไม่ใช่คุณพีเอางี้ละกันนายทุนส.ส.และพีรพันธ์นี่นายทุนขุนศึกและบ้านใหญ่โอ้ดูเหมือนว่าหัวหน้าพรรคคือคุณพีรพันธ์เนี่ยมีสสในมือน้อยมากใช่แล้วก็มาพาว่าสสบอกว่าที่ไหนบ้างพี่ช้างเกมรัฐมนตรีช่วยเนี่ยจะวัดใจนายทุนสสและพีรพันธ์ว่าจะตั้งใครแทนถูกตั้งใครจะรู้เลยใช่เป็นคนไทยแต่นี่เหล่านี้โอ้นี่ที่ตั้งนี่ออกหมดแล้วเหรอเนี่ยก็คุณดูคนนี้ออกไปก่อนเพื่อนนะฮะหม่อมหลวงชโยธิดหม่อมปืนออกแต่ว่าไปอยู่กับนายกใช่ไปเป็นผู้แทนการค้าอยู่ข้างตัวเลยนะคนที่ออกตามมาคือสุพัฒนพงศ์พันมีเช่านะออกจากสมาชิกแต่ผลในการออกเนี่ยรับทราบว่าเพราะอยู่การเมืองเนี่ยทำอะไรไม่ได้ตอนนั้น2คนชโยธิดและสุพัฒนพงศ์ลาออกจากปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คนใหม่เป็นทีมกปปส.เข้าและคนต่อไปคนที่3พิชารัตน์เนี่ยลาออกจากรองเลขาธิการพรรคและรักษาการผอ.พรรคด้วยนี่ถามว่า4คนเนี่ยคนของใครและก็คนสุดท้ายที่ลาออกที่หลังสุดเนี่ยกฤษดาจีนะวิจารณะ ออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเสร็จแล้ว2วันต่อมาลาออกจากสมาชิกพรรคใช่ๆไทยสร้างชาติ4คนเนี้ยคนของใครคนของใครทุนครับ ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อ4คนลาออกบอกเราได้เรื่องนึงการหยั่งในบางเรื่องกำลังบ่งบอกสัญญาณบางประการครับรสช.รทสช.เนี่ยรวมไทยสร้างชาติอกจะแตกเหรออกแตกตอนนี้เป็นพรรคที่อกแตกและคนที่อกแตกไม่ใช่ใครนะครับสสอกแตกอยู่ตอนนี้ไม่รู้จะยังไงนี่มาดูเลยนะตอนนี้สสแบบแบ่งเขต23คนบัญชีรายชื่อ13เนี่ยต้องยอมรับว่าบัญชีรายชื่อมาจากลุงตู่กันมาจากนี้เลยนะปรับครม.คุณอนุชานาคาสายออกนะนี่นี่วันที่ปรับครม.ใครพาไปพบนายกนี่นี่คนนี้ชารัตคือคุณอนุชาออกเนี่ยมีลางเข้าเขาแล้วจะไม่อยู่พักนี้เหรอ
ก็ไปอยู่เพื่อไทยไงอยู่เพื่อไทยนะไปอยู่กับ2มิตรคือเขามีทางแล้วก็มีทางลุงเขาพูดกันถึงขนาดว่าซันนี่จะเอาไปทำงานด้วยโอ้นี่ไม่เห็นเลยย้ายเลยเหรอใช่จับตาจับตาคุณนุชาตามที่คุณบากบั่นพูดนะต่อมา2คนที่เป็นคนมากฝีมือหนึ่งคืออดีตรองนายกสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาครับสองก็คืออดีตปลัดกระทรวงการคลังลาออกเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นธรรมดาเหรอครับแกนนั่นเลยนะใช่เขาบอกมืออาชีพอันนั้นเป็นมืออาชีพพอลาออกปุ๊บถามว่าจะเอาใครแทนอ่ะจะเอาใครแทนต้องมีสสเท่านั้นฝั่งหนึ่งบอกว่าเป็นเวทีของสสครับฝั่งหนึ่งบอกว่ารอบนี้คุณอย่าลืมตอนรัฐมนตรีช่วยกฤษดาลาออกนะหัวหน้าพรรคตอบว่าไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะไม่ได้รับรายงานก็ไปถามเขาเองสินี่คุณเห็นไหมหัวหน้าพักไม่รู้อ่ะคนในพักบอกว่าวิธีการพูดวิธีการทำงานแบบนี้ทำให้พักมีปัญหาครับเหรอหัวหน้าว่ารับเรื่องรัฐมนตรีช่วยซึ่งเป็นลูกพักเนี่ยนะไม่รายงานหัวหน้าพักไม่รายงานตรงไม่รายงานอะไรปรึกษาก่อนไหมว่าจะลาออกปรึกษาถ้าแบบนี้มันไม่ปรึกษาปรึกษาถ้าจากฟังจากการให้สัมภาษณ์นะต้องปรึกษาหัวหน้าพักไม่ปรึกษารู้ไม่รู้เรื่องมารู้ตอนหลังปรึกษาอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่หัวหน้าพักไม่ปรึกษาหัวหน้าพักไม่ปรึกษาหัวหน้าพักแล้วเรื่องของกระทรวงพลังงานเป็นไงครับกระทรวงพลังงานก็แตกครับมี2ทีมเลยทีมหนึ่งอยู่ที่นู่นสะพานกษัตริย์ศึกอ่ะคิดดูสิก็บ้านพี่บุญธรรมบ้านพี่บุญธรรมเป็นที่ตั้งของกรมเรื่องอะไรกรมไม่ใช่กรมพลังงานทดแทนเดิมพอซึ่งรัฐมนตรีพลังงานคุณปิยพันธ์อยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นอีกทีมนึงอ่ะอีกทีมนึงอยู่ที่ Energy Complex ก็คือที่ปรึกษารัฐมนตรีพลังงานที่เป็นทางการนะอยู่นี่เหรออาจารย์นอคุณอดีตปลัดพลังงานอยู่ที่ชั้น25ตึก Energy Complex แล้วทำไมไม่อยู่ที่นู่นน่ะอยู่ไม่อยู่กับรัฐมนตรีอ่ะขอโทษนะเดี๋ยวตีเลยดิไปบอกชั้นก็ด้วยเดี๋ยวคนขึ้นบนหรอกเอ้าที่ตั้งกระทรวงพลังงานอยู่ชั้น25จะไปอยู่ตรงไหนตีเลยดิไม่แล้วทำไมตีไม่ปรึกษาไม่อยู่กับรัฐมนตรีรัฐมนตรีเขาขอไม่เข้านี่เหตุผลที่รัฐมนตรีไม่เข้าเพราะอะไรรู้ป่ะ Energy Complex อ่ะเป็นตึกของปตท.แล้วทำไมล่ะมันปตท.อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงพลังงานเอาแล้วใช่แล้วแต่ที่ผ่านมารัฐมนตรีพลังงานแทบทุกคนเนี่ยก็ไปใช้ที่นั่นนะเออใช่หรือคิดแบบนั้นไม่น่าจะใช่มั้งเนี่ยดูสิ เพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยมีปัญหาแล้วตอนนี้รอทสช.รวมไทยสร้างชาติมันแตกเพราะอะไรจะแตกเนี่ยหากจะแตกจะแตกเพราะสาเหตุอะไรบ้างมาดูสาเหตุแรกคนมาร่วมเพราะไม่ใช่คุณพีรพันธ์นะมาจากพลเอกประยุทธ์เห็นไหมล่ะแนวทางการบริหารและการจัดการแบบพีรพันธ์เนี่ยไม่สามารถเขาเรียกความเป็นยูนิตี้ย้อนไปดูนะที่หลายคนไปร่วมข้อแรกเนี่ยตอนที่จัดตั้งพรรคใหม่ๆเนี่ยลุงตู่กวักมือสสมาคุยที่บ้านเลยนะใช่เหรอใช่ไม่ใช่คุณพีรพันธ์นะวันคือรวมไทยสร้างชาติอยู่ได้เพราะลุงตู่พอลุงตู่ไม่อยู่พีรพันธ์รวมเป็นหนึ่งไม่ได้แนวทางการจัดการที่พี่วีบอกนะเป็นทีมเนี่ยไม่ได้พี่ชาพรรคเริ่มขัดแย้งกับกลุ่มเอาเรื่องทำงานเป็นทีมก่อนนะคุณรู้ไหมประชุมพักประชุมพักไม่มีพื้นที่ให้เลขาธิการพักพูดคุยเลยไม่จัดเวลาให้เลยไม่แต่เห็นมีขึ้นเวทีนะนี่ประชุมก่อนหน้านี้สิอ๋อแต่ได้ขึ้นหลังจากนั้นเขาว่ากันว่าข้างในบอกผมบอกว่าได้เวลา5นาที10นาทีให้เลขาพูดแต่เลขาต้องเป็นคนจัดการชุมไม่ใช่เหรอเลขาต้องประชุมจัดประชุมไม่ใช่คนจัดประชุมเหรอทีมงานคุณพีจัดประชุมอ้าวอันนี้ผิดปกติของพรรคอันนี้สะท้อนถึงความไม่เป็นยูนิตี้และการทำงานไม่เป็นทีมอันที่2หัวหน้าพรรควันที่3เนี่ยหัวหน้าพรรคเริ่มขัดแย้งกับกลุ่มทุนผู้สนับสนุนเห็นมั้ยเริ่มมั้ยเริ่มยังก็คนดู4คนลาออกแล้วกันไม่ต้องถามอย่างอื่นนะเออคนลาออกนะอันที่5อันที่4เนี่ยหัวหน้าพรรคกับนายกทำงานไม่เป็นเนื้อเดียวกันจริงเปล่าจริงก็แบบยกตัวอย่างเลยเมื่อกี้ไงทำไมไงลูกพรรคที่ร่วมรัฐบาลด้วยทำงานยากคือ1นี่เอานี่นี่ไออะไรโคราชที่ไปเอาที่เพชรบุรีจัดแล้วนะวิ่งไอวัวลานคนที่จัดคือทีมงานรวมไทยสร้างชาตินะสสรวมไทยสร้างชาติจัดแล้วหัวหน้าพรรคอยู่ไหนนายกอยู่แล้วหัวหน้าพรรคอยู่ไหนไม่ได้ร่วมนายนายกปลายเป็นแม่งานครับนายกเศรษฐานั่งดูนายกเศรษฐานั่งดูคนบรรยายเนี่ยเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวที่เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะท่านรู้ดีและอีกคนนึงที่บรรยายเนี่ยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะอะไรรู้เปล่าเขาเคยเป็นนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่น
เห็นไหมใช่ใช่ใช่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะที่อยู่กับพี่สมชายใช่ไหมเขาเป็นนายกเลยพี่สมชายตอนนั้นเนี่ยแล้วคุณดูแล้วหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติอ่ะไปอยู่ไหนนั่นแหละที่ไม่เห็นในซีนเลยรัฐมนตรีรัฐมนตรีเฮงสุชาติชมกลิ่นอยู่รัฐมนตรีปุ้ยอยู่พัฒนานะอยู่แต่รัฐมนตรีพลังงานไม่อยู่ไม่อยู่หัวหน้าพรรคไม่อยู่ไม่อยู่ตอนนี้เอานั่นภาพที่เราเห็นแล้วตอนนี้ข้างในของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็รวมเป็นหนึ่งกันไม่ได้เพราะมีถึง 4-5 ซุ้มครับกี่ก๊กนะนี่5ก๊กมีก๊กไหนบ้างไปดูนะไปดูดิของคุณพีรพันธ์เนี่ยมีประมาณ4คน4คุณเอกนัทเนี่ยก็ประมาณ10คนคุณสุชาติกปปสด้วยนะ 5-6 คนก๊กลุงตู่อ๋อยังอยู่ถึง7คน6ถึง7คนก็มีพี่แดกอะไรเงี้ยพวกลุงตู่ใช่มั้ยใช่ๆๆโอเคก๊กกปปก๊กนายทุน10เลย10คนนี่โอ้นี่ทำไมประมาณนี้น้อยน้อยที่แสดงว่าถ้าก๊กกปปสมารวมกับก๊กนายทุนเนี่ยนะก็รวมกันอยู่แล้วตอนนี้รวมอยู่แล้วก๊กก๊กนี่แหละคุณจะรวมอ๋ออยู่นี่หมดเลยเหรอแล้วเหลืออะไรฮะเหลือ4เหลือ4กับก๊กเหลือ10ก๊กกับลุงก๊กลุงก๊กลุงรวมกับก๊กพีรพันธ์มั้ย10คนไม่รวมอ๋อไม่รู้มีเชื่อมนิดหน่อยมีเชื่อมนิดหน่อยมีบางคนเชื่อมอยู่แต่รอสัญญาณเชื่อมเดียวกันครับคุณเห็นภาพของรวมไทยสร้างชาติหรือยังโอ้มันเยอะมากนะนี่พันเศรษฐาเหนื่อยนะเหนื่อยนะเกมวัดใจกับเรื่องของพรรคร่วมแต่นายกบอกนะจำได้ไหมตอนปรับครม.ถ้าคุยกับรวมไทยสร้างชาตินายกบอกว่าคุยกับใครใครตอบนายกตอบเองรวมใครนายกบอกว่าคุยกับคุณพิชานันท์พอพานเหมือนกันเหรอคุณไม่ใช่นายกคุณเอาความลับบนโต๊ะอาหารมาพูดตีเลยไม่ใช่ความลับเลยนายกพูดนายกพูดตอนนั้นนักข่าวสัมภาษณ์อ่ะปรับครม.นายกบอกว่ารวมไทยสร้างชาติผมติดต่อกับคุณพิชานันท์ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณพิชานันท์ถึงพาคุณสุชาติเข้าพบนายกคุณพิชานันท์ตำแหน่งอะไรที่ผมแปลกใจคือว่าทำไมนายกเนี่ยไม่บอกว่าผมคุยกับท่านหัวหน้าพรรคผมอยากนายกรัฐมนตรีผมอยากรู้ล่าสุดเนี่ยอยากรู้มากนะว่านายกกับหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่ผมอยากรู้ข้อเนี้ยเขาบอกว่าในที่ประชุมครม.คุยกันนะคุยไหมคุยกันเวลาที่กระทรวงพลังงานเสนอเข้านี่คือเกมวัดใจอีกเรื่องใหญ่นะของนายกเศรษฐาทวีสินเพราะนี่คือพรรคร่วมนะฮะที่มีเสียง36เสียงถ้าภายในพรรครวมไทยสร้างชาติยังจัดก๊กต่างๆไม่ลงตัวก็ย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะครับนี่คือเกมวัดใจของนายกเศรษฐาทวีสิน24พฤษภาคมกลับมาจากต่างประเทศคงได้เห็นผลงานวิธีคิดแนวทางต่างๆหรือว่าการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆให้เห็นต่อเนื่องจากนี้นะครับนี่คือเนชั่นสุดากับ3บก.เสาร์นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ